งานกระไรเห็นนะครับทางเหล็กในย่านสถานีบ้านโป่งที่เป็นทางใหม่นะครับต้องเร่งทำเพื่อเปิดทางคู่นะครับตามแผนมิถุนายนนี่ครับก็เหลือทางตรงนี้นะครับที่ต้องเร่งทำให้เสร็จก็จะใช้งานทางคู่ช่วงนครปฐมไปคูบัวนะครับคูบัวราชบุรีที่ขาดต่อไม่ได้เป็นคอขวดอยู่ครับ